ที่เป็นนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยผมเรียนครับว่าเรื่องของบุหรี่นะครับเป็นปัญหาสุขภาพที่ทางด้านของฝ่ายการแพทย์เราเนี่ยครับก็อยากจะขอให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนนะฮะประชาชนที่สำคัญครับว่าทุกคนทราบดีบุหรี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายผมอยากจะเรียนนี้ครับว่าการที่เป็นโรคนี่นะครับความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับจะต้องมีการรักษาด้วยนะครับถ้ารักษาด้วยนะครับทราบไหมครับว่าบุหรี่นะต้องใช้การรักษาหลังจากเป็นโรคนี้ด้วยผมขอยกตัวอย่างแค่หนึ่งเรื่องนะครับผมมีตัวเลขนะครับว่ากระบวนการรักษาโรคหนึ่งโรคนะครับที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายนี้นะครับก็คือโรคมะเร็งปอดแค่โรคเดียวนะซึ่งเราก็ทราบดีว่าเรื่องของบุหรี่นะมีโอกาสสำคัญสูงมากนะครับในบุคคลที่มีนะครับนะยีนบางอย่างในตัวถ้าสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในปอดจากเซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งแล้วเซลล์มะเร็งนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปอดได้นะครับถ้าปรากฏแล้วเนี่ยจากการตรวจรักษาใช้อยู่ใช้ยารวมทั้งกระบวนการนอนโรงพยาบาลเนี่ยเราเคยมีงานวิจัยนี่ครับนะฮะทำการคำนวณนะครับว่าถ้าเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วเนี่ยถ้าจะรักษานี่นะครับจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณถึงรายละไม่ต่ำกว่า2 ล้านบาทถ้าอยากจะรักษาตามกระบวนการรักษาในปัจจุบันนะฮะครับอดีตนี้เราคงรู้นะครับเราไม่มียาแพงๆอย่างที่รักษาในปัจจุบันเราผมแจ้งให้ทราบนะครับยารักษามะเร็งปอดนะครับ1 เข็มนะครับอัตราสูงถึง 100,000 บาทต่อเข็มเรียนลึกคาดเลยครับว่าถ้าต้องฉีด10เข็มนะครับเพราะยาตัวเดียวก็1ล้านนะครับยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอยากจะขอเรียนแจ้งประชาชนชาวไทยว่าท่านครับช่วยกันเลยครับเชิญชวนเยาวชนไทยอย่าริหารสูบบุหรี่นะครับโอกาสสูงที่จะเป็นมลพิษมะเร็งแล้วคุณจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเองนะครับ